ติดตาตึงใจตั้งแต่แรกที่พบแววตาที่ท่านมองผู้คนอะไรอย่างเงี้ยดูแบบคือแบบหนึ่งสวยอันดับแรกเลยสองแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยรักแล้วก็เทิดทูนท่านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยท่านจำได้ท่านอุ๊ยเจออีกแล้วนะท่านทักเนี่ยมันชื่นใจอ่ะหมอจำไม่ลืมแล้วประทับใจที่สุดก็คือว่าเมื่อได้ถวายไปแล้วเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยไม้เท้าถูกส่งกลับมาบอกว่าให้หมอช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับรับเสด็จท่านครั้งแรกก็ที่กาชาดหัวหินนะคะแต่ว่าเป็นการส่วนพระองค์เนาะไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยท่านก็คือมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนจัดสถานที่ตกแต่งแล้วพอถึงวันจริงก็จัดดอกไม้เคยไปทำที่ใต้แล้วหาดอกไม้ไม่มีขับรถข้างทางตามสวนยางเจอดอกไม้อะไรเก็บไปหมดเลยแล้วไปจัดแบบปุบปับคือหาดอกไม้ยากมากพอไปจัดแล้วท่านชมว่าสวยเราอู้ชื่นใจบอกเก็บมาจากข้างทางไปคะเวลาหมอมีโอกาสได้ถวายรายงานอะไรต่างๆต่อพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านจะสนพระทัยนะครับแล้วก็พระองค์ท่านจะถามกลับมาเสมอเรื่องของกลไกของไม้เท้าทำไมมันถึงช่วยทำให้คนไข้เดินได้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่หมอจำไม่ลืมแล้วประทับใจที่สุดก็คือว่าเมื่อได้ถวายไปแล้วเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยไม้เท้าถูกส่งกลับมาบอกว่าให้หมอช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่หมอภูมิใจมากๆเลยว่าสิ่งที่เราถวายพระองค์ท่านซึ่งพระองค์นั้นคงได้รับของคนถวายเยอะแยะนะครับผมในจุดตรงนี้เนี่ยพระองค์ท่านใส่ใจกับของที่คนถวายให้พระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้กลับไปดูหรือทอดพระเนตรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บอกให้หมอเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไม้เท้าด้วยครับในตอนนั้นเอ็กซ์คลูซีฟเลยก็คือช่วงไปปฏิบัติงานครัวครั้งแรกก็ไปเปิดตัวที่จันทบุรีเนาะปีนั้นแม่น้ำจันที่แบบน้ำบ่าแรงมากแล้วมีคนติดเกาะไม่ได้กินข้าวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยุธยาเห็นก็อยุธยาก็ขอก็ไปต่อที่อยุธยาพระองค์ท่านเดินผ่านพี่ไปแล้วนะท่านก็มาเห็นเสื้อเราใส่เสื้อโลโก้กากบาทเนาะท่านเดินไปแล้วนะเดินไปอย่างนี้แล้วก็วกกลับมา29มาถามที่พี่ว่าเรามาทำอะไรพูดเบาเบาพี่ก็พูดตายแล้วฉันจะพูดไงว่าฉันไม่เคยพูดพี่ก็เอ้ยอ๋อมาทำครัวค่ะแล้วก็ไปช่วยข้าวอ่ะถุงข้าวถุงนึงเนี่ยแล้วก็มาโชว์ท่านอย่างเงี้ยว่าเนี่ยค่ะหนูมาทำอาหารปรุงสุกแจกกับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแค่ท่านเดินกลับมาหาเราพี่มีความรู้สึกมันปลื้มปิติบอกไม่ถูกว่าเฮ้ยท่านก็ยังดูแลคนที่เป็นคนใต้บังคับบัญชาของท่านน่ะอย่างทั่วถึงอ่ะเดินกลับมาแค่ก้าวเล็กสั้นๆเล็กๆด้วยนะเดินกลับมาแล้วก็ส่งสายตาก่อนส่งสายตาแล้วพี่ก็ยังไม่กล้าพูดนะด้วยความที่ว่าอุ๊ยพูดกับเจ้านายจะพูดยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท่านถามพี่ก็ไม่ได้มีราชาศัพท์เลยนะพี่ก็พูดแบบตรงๆออกไปเลยท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็ไปอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ได้มาทำงานกับท่านได้ใกล้ชิดท่านก็ยิ่งโอ้ชื่นใจรักใคร่ยิ่งเวลาไปต่างจังหวัดนะฮะไปภาคบริการโลหิตเนี่ยท่านก็ยิ้มเนี่ยพอมันมีหลายภาคมากไปเจอกันทุกภาคท่านจำได้ท่านอุ๊ยเจออีกแล้วนะท่านทักเนี่ยมันชื่นใจอ่ะแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวอีกภาคก็จะเปิดอีกแล้วใช่ไหมไปเจอกันอีกนะอะไรเงี้ยกับผมในฐานะของเป็นแพทย์คนหนึ่งก็อยากจะทำในฐานะของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ให้สูงสุดก็คือว่าเราอยากจะทำโครงการต่างๆเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับเราอยากทำให้การป้องกันโรคพาร์กินสันเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผู้ป่วยมารักษาเร็วผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องผู้ป่วยไม่ต้องรอรับการรักษาที่เนิ่นนานและหมอเชื่อว่าผลต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ว่าหมอทำในหน้าที่ของหมอนะครับคุณพยาบาลทำหน้าที่เด็กพยาบาลหรือทุกคนของเราก็ตามเนี่ยทำในบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่เนี่ยผลที่ออกมาดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะได้มีโอกาสรายงานพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็คงรับทราบและคงจะมีความภูมิใจต่อผลงานของพวกเราทุกคนครับผมขอให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรง
แล้วก็อยู่เป็นคู่บารมีให้พวกเราชาวไทยอีกนานแสนนานรักษาเนื้อรักษาตัวแต่ก็อยากให้ท่านมีความสุขในส่วนของท่านมากๆด้วยมาช่วยพวกเราแล้วตัวท่านก็ขอให้มีความสุข